ดินทองของไทยใต้ผืนฟ้าอันเรืองรามดินแดนอันอุดมด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำด้วยพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าสินหินสยามเรืองนามมหานครบวรสมัยทวน240ปีสิงวิไลประชาไทยสุขเกษมเปรมปรีดังคุณพระธรรมราชาการุณรักขจรศักดิ์เกียรติดำรงสืบพงสางแดนสยามนามกระเดื่องเลื่องลือช้างบุญที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยมิ่งมหามงคลสายแสงงดงามตระการตระกลแห่งพระมหากรุณาธิคุณทอระยับจับท้องฟ้าความปิติสุขทั่วล่าก่อให้เกิดประกายเลื่อมพรายกลายเป็นภาพนรมิตวิจิตด้วยจินตนาการเพื่อบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของมหานครอันงดงามราวเทพสร้างสรรค์ไว้ให้เรืองงามนามกรุงรัตนโกสินทรที่พิพิธภัณฑ์แล้วเดี๋ยวเดินหาข้อมูลไปพลางๆค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
ตามมาช้าๆก็ดีจะได้ชื่นชมพิพิธภัณฑ์นานๆเลยนี่คงเป็นตู้เก็บพระธรรมเก็บตำราสมัยก่อนเอ๊ะมีรูปนกเล็กๆตรงนี้ด้วยน่ารักจังอยากไปอยู่ในสมัยนั้นจังจะได้เอาเรื่องราวมาถ่ายทอดให้คนรุ่นเราได้ทราบถึงความยิ่งใหญ่ของแผ่นดินเสียงนกเอ๊ะเจ้านกน้อยหลงเข้ามาเหรอจ๊ะนะไปทางโน้นละรอด้วยสิไปจับรูปปฏิมากรรมเลยเหรอเจ้านกน้อยสุขสนไม่เบานะเจ้าเนี่ยลมแรงเชียวรีบกลับรังไปเจ้านกน้อยเหมือนเจ้าอยากจะคุยกับฉันจริงๆนะเอ๊ะทำไมจู่ๆกล้องดับล่ะในวาระมิ่งมหามงคลครบรอบ240ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ความอัศจรรย์จึงบังเกิดแก่ผู้มีดวงจิตศรัทธาตั้งมั่นก่อผืนแผ่นดินชุบชีวินร่างนรมิตที่สถิตเสถียรอยู่ณที่แห่งนี้ให้พลันตื่นขึ้นราวกับมีชีวิตจิตใจเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์จากอดีตสู่ปัจจุบันย้อนเวลากลับไปในอดีตจริงๆเหรออุ๊ยท่านพูดได้นอกจากปฏิมากรรมพูดได้นกก็พูดได้นะเจ้าคะนี่ฉันคงไม่ได้ลบหลู่อะไรจนทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พิโรธหรอกนะข้าเห็นเจ้าตั้งใจอยากถ่ายทอดเรื่องราวแผ่นดินกรุงรัตนโกสินทร์เลยตั้งใจมาพบเจ้าเพื่อให้เจ้าได้สมปรารถนาแต่แบบนี้ก็อัศจรรย์ไปนะคะความอัศจรรย์เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองตามมาสิทัพทิมย้อนลึกไปในห้วงวันเวลาสู่พุทธศักราช2325จุดเริ่มต้นมหานครแห่งนี้ก็เกิดด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์พระผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ได้โปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครทรงประกอบพระราชพิธียกเสาหลักเมืองตามโบราณราชประเพณีทั้งโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมมหาราชวังทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสังคยนาพระไตรปิฎกบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามสร้างวัดสำคัญและชำระกฎหมายเรียกว่ากฎหมายตราสามดวง
รัชกาลที่1พระองค์ท่านทรงก่อร่างสร้างแผ่นดินด้วยมุ่งหมายให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นร่มเย็นแต่ในความร่มเย็นแผ่นดินก็ยังไม่สิ้นไรซึ่งไฟสงครามมีสงครามด้วยเหรอเจ้าคะใช่มีสงครามเป็นมหาสงครามยิ่งใหญ่ที่เรียกว่าสงครามเก้าทัพหลังจากบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์แล้วพระเจ้าประดุมกษัตริย์กรุงอังวะทรงต้องการประกาศแสนยานุภาพแผ่อิทธิพลโดยการสงครามทรงรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อยรวมถึงเมืองประเทศสราชให้เป็นปึกแผ่นแล้วทรงกรีฑาทัพเข้ามาตีแว่นแคว้นสยามโดยหมายจะทำสงครามเพื่อทำลายกรุงรัตนโกสินทร์ให้ย่อยยับเหมือนเช่นกรุงศรีอยุธยาสงครามครั้งนี้พระเจ้าประดุลได้ยกทัพมาถึง9ทัพกำลังอาวุธกำลังคนพร้อมสับมากถึง 144,000 นายเดินทัพ5ทิศทางเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมกำลังไพร่พลได้เพียง 70,000 นายมีกำลังน้อยนับได้เพียงกึ่งหนึ่งของกองทัพพระเจ้าประดุลด้วยพระปีชาสามารถอีกทั้งดวงใจที่เด็ดเดี่ยวของเหล่าบรรพบุรุษนักรบไทยจึงสามารถดำรงความเป็นไทยและรักษาผืนแผ่นดินให้รอดพ้นจากการทำลายของอริราชศัตรูThank you.
ความสุขปรากฏในแผ่นดินภายใต้ร่มพระมหาบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ในห้วงเวลาของการก่อร่างสร้างพระนครใช่และจากรากฐานอันมั่นคงนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ความเรืองงามก็ได้รับการสานต่อสู่รัชกาลต่อมาเจ้าค่ะนกจิบจำได้ผืนแผ่นดินรัชกาลที่สองอุ๊ยนกจิบเธอกลายเป็นคนเหรอเนี่ยนกจิบเป็นได้ทุกอย่างเพื่อจะพาพี่ทับทิมไปดูเรื่องราวในอดีตตามนกจิบมาสิเจ้าคะพุทธศักราช2352พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นพระปฐมบรมศิลปินทรงสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาชาญทานด้านอักษรศาสตร์ศิลปศาสตร์นาฏดุริยางคศิลป์เครื่องดนตรีที่ทรงโปรดปรานคือซอสามสายนามซอสายฟ้าฟาดเป็นซอคู่พระหัตถ์เสียงดนตรีสนอกังวานหวานขับขานสะท้อนช่วงเวลาอันเรืองงามศิลปะแห่งละครรำรุ่งเรืองกว่ายุคใดทรงเป็นทั้งกวีและศิลปินเอกงานศิลปะฝีพระหัตถ์ที่ทรงไว้เมื่อว่างเว้นจากพระราชกิจยังคงดำรงคุณค่าเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติในงานพระราชนิพนธ์อเนกอนันต์นั้นบทละครพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาได้รับการยกย่องเป็นสุดยอดแห่งกลอนบทละครกาเพชมเครื่องคาหวานกลอนบทละครนอกบทภาคโขนล้วนเป็นบทพระราชนิพนธ์ที่ไพเราะงดงามยิ่งด้วยพระปรีชาชาญและด้วยพระมหากรุณาธิคุณรัชสมัยของพระองค์จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยทรงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมThank you.
ดกแห่งแผ่นดินนับแต่กาลนั้นยังคงได้รับการสืบสานรังสรรค์จวบจนปัจจุบันพุทธศักราช 2,367 แผ่นดินรัชกาลที่3ใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าคนเยอะแยะไปหมดเลยชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็แถวนี้มันท่าเรือในรัชสมัยนี้เป็นธรรมดาที่จะเจอชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นแขกจีนฮอลันดาอังกฤษโปรตุเกสก็สยามของเราได้ชื่อว่าเป็นเวนิสตะวันออกมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนี่เจ้าคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการค้าขายทรงมีพระบรมราโชบายให้ใช้วิธีการเก็บภาษีอากรการตั้งภาษีอากรแบบใหม่ให้เป็นธรรมแก่ราษฎรทั้งสามารถสร้างรายได้แก่แผ่นดินเป็นการหาเงินตราเข้าประเทศทั้งนี้เพื่อนำไปทำนุบำรุงบ้านเมืองและบริหารราชการแผ่นดินแบมือมาสิทับทิมข้ามีอะไรจะให้เงินถุงแดงเงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งทรงใส่ถุงผ้าสีแดงเก็บไว้ข้างพระแท่นบรรทมในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยให้ไทยเป็นไทยในเหตุการณ์รอสอ112ด้วยพระปรีชาชาญอีกทั้งพระมหากรุณาธิคุณน้อมนำให้พื้นแผ่นดินไทยในกาลนั้นเติบโตเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของภูมิภาคทรงเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการเก็บภาษีอากรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นชำระด้วยเงินตรานอกจากนั้นยังได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งเรือสินค้าไปค้าขายยังประเทศต่างๆอย่างกว้างขวางเมื่อรัฐมีรายได้มากขึ้นสยามในเวลานั้นยังมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนเป็นสุขทรงทำนุบำรุงพระศาสนาพระอารามงามตาเกิดขึ้นทั่วพระนครพุทธศักราช 2,540 ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาเจษฎาราชเจ้ามีความหมายว่าพระมหาราชเจ้าผู้มีพระทัยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชกิจพุทธศักราช 2,551 ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการค้าไทยนี่อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนสมัยก่อนเขากลัวกันมากนะเจ้าคะกลัวกันมาก
จนกระทั่งลุสู่แผ่นดินในรัชสมัยรัชกาลที่4พื้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยะมหาราชทรงดำเนินพระวิเทโสบายเพื่อสร้างความเจริญความมั่นคงแก่ประเทศได้ทรงทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอังกฤษทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอเชียพระองค์แรกที่ตรัสและทรงอักษรภาษาอังกฤษได้ทรงศึกษาสรรพวิทยาการอาทิวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์ทรงเชี่ยวชาญเทียบเท่านักดาราศาสตร์สากลทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างแม่นยำพระเกียรติยศระบือไกลนานาประเทศต่างได้รับทราบถึงพระอัจฉริยภาพพุทธศักราช2525ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยกรุณาธิคุณของทุกพระองค์มีคุณอันเนกอนันต์ต่อผืนแผ่นดินไทยและคนไทยทุกคนเหลือเกินค่ะใช่ทับทิมมาทางนี้สิข้าจะพาไปสัมผัสภาพพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พวกเองเป็นทาสก็ต้องซื่อสัตย์รับใช้เจ้านายไปจนวันตายแต่เราไม่ใช่งัวไม่ใช่ควายนะนายท่านใหญ่เคี่ยนตีกันขนาดนี้น้อยปากเรียกนะหยุดเดี๋ยวนี้นะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกาศใช้พระราชบัญญัติเลิกทาสและเลิกไพร่ทาสทุกคนเป็นไทยและได้เป็นเจ้าของแรงกายแห่งตนมีผลโดยลำดับไปทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระผู้มอบความเป็นไทยให้กับพระสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินด้วยพระราชกรณียกิจสำคัญในการเลิกทาสทรงดำเนินการด้วยความสุขุมคัมภีรภาพนับแต่ปีพุทธศักราช2417จนถึงพุทธศักราช2448รวมเวลายาวนานกว่า30ปีจึงสำเร็จเสร็จสิ้นโดยไม่มีความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึ้นดังการเลิกทาสในประเทศตะวันตกและด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลทรงตระหนักถึงพยันตรายของลัทธิแสวงหาอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกที่กำลังแผ่เข้ามาในเวลานั้นเพื่อทรงแก้ไขปัญหาได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสนานาประเทศในทวีปยุโรปทั้งทรงปรับปรุงระบบการปกครองและการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทรงพัฒนาในด้านการคมนาคมโดยสร้างรถไฟสายแรกคือสายกรุงเทพนครราชสีมาจัดที่มีการไปรษณีย์และโทรเลขระบบน้ำประปาและระบบสาธารณูปโภคต่างๆมากมายอีกทั้งได้เสด็จประพาสต้นเพื่อดูแลทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์เพราะเหตุนี้
ชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินจึงต่างเทิดพระองค์เป็นพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์พระองค์ที่6แห่งราชวงศ์จักรีผู้ทรงได้รับการเฉลิมพระเกียรติคุณด้วยพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายความว่าอะไรหรือเจ้าคะสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหมายถึงมหาราชผู้เป็นจอมปราดเนื่องด้วยพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและชาติไทยนานับประการพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากสมเด็จพระปิยมหาราชพระบรมราชชนกนับตั้งแต่การเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2453ทรงเน้นความสำคัญของชาติเป็นหัวใจของการปกครองทรงกระทำทุกวิถีทางเพื่อประโยชน์ของชาติซึ่งหมายรวมถึงดินแดนและราษฎรทุกเชื้อชาติศาสนาที่เกิดในแผ่นดินไทยโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลทรงใช้ละครสื่อให้ประชาชนเข้าใจในพระบรมราโชบายในการปกครองทรงสร้างเมืองจำลองดุสิตธานีเพื่อปูพื้นฐานประชาธิปไตยทรงสถาปนากองเสือป่าและลูกเสือไทยเพื่อปลุกจิตสำนึกคนไทยให้มีส่วนร่วมในการปกป้องบ้านเมืองเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทรงนำไทยเข้าร่วมสงครามในฝ่ายพันธมิตรทำให้ธงไตรรงค์ที่เกิดขึ้นในรัชกาลได้ประกาศเกียรติในสากลทรงริเริ่มการสร้างโรงเรียนขึ้นแทนการสร้างวัดได้แก่โรงเรียนมหาเล็กหลวงปัจจุบันคือโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทั้งยังทรงสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชวิทยาลัยอันเป็นต้นแบบและรากฐานที่สำคัญของการศึกษาไทยสืบมาแผ่นดินรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2468รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ไทยในเวลานั้นอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ความทันสมัยตามแบบตะวันตกในทุกๆด้านทับทิมเคยอ่านว่าพระองค์ท่านเตรียมการหลายอย่างที่จะพัฒนาการเมืองและการปกครองบ้านเมืองของเราทรงมีพระราชประสงค์เพื่อให้คนไทยได้เข้าใจประชาธิปไตยโดยแท้กรุงรัตนโกสินทร์ดำรงสุขเป็นปึกแผ่นสืบมาท่วนคำรบ150ปีแห่งการสถาปนาพระนครภายใต้การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก่อนเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อวันที่10ธันวาคมพุทธศักราช2475เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกและเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยต่อมาวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2478ทรงสละราชสมบัติและมีพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎรปีพุทธศักราช2478ผืนแผ่นดินรัตนโกสินทร์สงบร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งยุวกษัตริย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ปีพุทธศักราช2489ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนอย่างรุนแรงชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยนะคะทะเลาะกันนกจิบจำได้เจ้าค่ะช่วงนั้นอะความขัดแย้งรุนแรงมากจนเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองเลยนะเจ้าค่ะแต่ทุกดวงใจไทยไม่ว่าจะเชื้อสายใดก็กลับกลายก่อเกิดเป็นความรักสมัครสมานสามัคคีด้วยพระมหาบารมีแห่งพระองค์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงเยี่ยมเยือนชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นครั้งแรกณสำเพ็งพระนครสันติสุขและความเข้าใจอันดีจึงกลับคืนมาศักราช2489เมื่อสงครามโลกครั้งที่2ยุติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จตรวจพลสวนสนามร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรณถนนราชดำเนินกลางเพื่อแสดงว่าไทยดำรงไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยอย่างสมบูรณ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งพระมหากรุณาธิคุณนำมาซึ่งความสงบร่มเย็นมาสู่ผืนแผ่นดินความขุ่นเคืองร้อนร้ายจึงคลี่คลายลงคงเหลือไว้แค่ภาพจำแห่งความจงรักภักดีร่วมกัน
ของของพระสุกนิกรทั้งแผ่นดินว่ายน้ำเพื่อจะให้รอดจากความตายด้วยพระทัยตั้งมั่นไปสู่มิถิลานครแลในวันที่7ของการว่ายน้ำมณีเมฆขลาเทพธิดาผู้ทำหน้าที่ตรวจตรามหาสมุทรจึงเกิดความอัศจรรย์ใจในความเพียรจึงเอ่ยทดลองน้ำพระทัยฝั่งมหาสมุทรลึกจนประมาณนี้ได้ความพยายามของท่านจะเปล่าประโยชน์ไม่ทันถึงฝั่งท่านก็จะตายดูก่อนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่รู้ล่วงไปได้จริงๆและผู้นั้นละความเพียรพยายามเช่นนั้นคือก็จะเกียจคร้านพวกเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้นไม่สำเร็จก็คงเกียจคร้านที่จะทำตั้งแต่แรกเริ่มนางมณีเมฆขลาพึงพอใจในคำตอบของพระมหาชนกจึงอุ้มร่างของพระมหาชนกข้ามสมุทรมุ่งไปยังมิถิลานครที่เจ้าเห็นคืออะไรส่วนหนึ่งของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกใช่ไหมคะใช่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกในรัชกาลที่9พระราชนิพนธ์อันเป็นดั่งคำสอนที่ทรงมอบให้แก่ประสงค์นิกรของพระองค์ทุกคนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นจอมราชันผู้กอบด้วยความเพียรในการขจัดความทุกข์ยากและสร้างความสุขให้แก่ราษฎรทรงดำรงพระองค์ประดุจพ่อปกครองดูแลลูกด้วยพระราชปณิธานสมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามถึงอยู่แคว้นใดไม่สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นช่ำค่ำเช้าสุขทวีบันทึกทุกหยาดหยดพระเสโทสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจที่เปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะประจักษ์ใจประจักษ์ตาเป็นที่แซ่ซองสรรเสริญไปทั่วโลก
ยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันไพศาลตราตรึงอย่างมิมีวันลืมเลือนแต่แสงแรกของพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมกษัตริย์ไทยได้ทอทอดลงสู่พื้นแผ่นดินรัตนโกสินทร์สู่สายแสงปัจจุบันสมัยแห่งพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10กับพระปฐมบรมราชโองการเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระราชปณิธานยิ่งใหญ่นักประจักษ์ฟ้านับจากวาระนั้นพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงเพียรปฏิบัติได้สานต่อประโยชน์สุขสู่ปวงชนชาวไทยนั่นคือสายแสงแห่งความเมตตาที่ทอฉายมาหล่อเลี้ยงโลกล่าให้สุขเย็นเฮ้ย
กาศอันเป็นมหามิ่งมงคลครบ240ปีกรุงรัตนโกสินทร์ของเราชาวไทยทั้งแผ่นดินรวมดวงจิตล้อมดวงใจรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขอพระบุญญาบารมีของทุกพระองค์โปรดปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบไป